งคิดถึงสัวไม่อยู่หันเกรงใจฉันบ้างแกฆ่าพ่อฉันนี่เกียรติเบย์แกฆ่าพ่อคนนั้นเบย์อยู่เดี๋ยวนี้นะแกฆ่าพ่อไอ้หยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าก้าวร้าวถ้าอยากทำงานฉันจะให้ทำแต่หัดควบคุมอารมณ์ตัวเองซะบ้างคิดว่าฉันโง่เหรอแกจะทำอะไรฉันไอ้พี่อ่ะมาตอบฉันก่อนอ่ะแกตอบฉันทำไมยังไม่หยุดอีกเหรอพี่มานี่หนึ่งใจฝากดูคุณเกดด้วยไปมันตอบฉันยกพี่เมย์มันตอบพี่ก่อนอ่ะเกดคะไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรปล่อยฉันมีอะไรไปคุยกันที่ห้องทำงานผมปล่อยฉันจะไปจัดการมันพี่เมย์พี่เลิกบ้าสักทีได้ไหมอ่ะมันตอบฉันก่อนพี่แกเห็นมันตอแหลสภาพอย่างคุณเกศเขาไม่มีทางทำอะไรพี่ได้หรอกแกไม่เชื่อฉันแกไม่เคยเชื่อฉันพี่เมย์ขอบเร็วดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณวิชัยอยากจะเสนออะไรเพิ่มเติมเนี่ยเชิญเลยนะครับผมยินดีธุรกิจสมัยเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่พอแล้วสิครับคุณก็น่าจะรู้นะครับว่าบนเส้นทางธุรกิจมันไม่มีคำว่าใสสะอาดผมกับเจ้าสัวเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานท่านก็ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังกับผลตอบแทนที่ได้รับคุณวิชัยพอใจแค่นั้นจริงๆนะครับกับผลตอบแทนหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะได้มากกว่านั้นคุณวิชัยก็อยู่กับทาง JPP Group มานานคงไม่ได้อยากจะเป็นแค่หุ้นส่วนเล็กๆหรอกจริงไหมครับ มายูคะของได้แล้วค่ะขอบคุณครับค่ะนานนะคะคุณเกศขอบใจจ้ะจะไม่เป็นอะไรแล้วเธอกลับไปได้แล้วล่ะได้ค่ะว่าคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยดีกว่าครับแต่ถ้าใครมาเห็นเข้าแบบนี้คงขอบคุณนะคะขอตัวก่อนนะคะว่าคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยดีกว่าครับตามหาทั้งวันเลยอยู่นี่นี่เองค่ะมีของมาส่งน้องเกดค่ะขอบคุณค่ะพี่กลับแล้วนะไม่ยุ่งแล้วค่ะ
สุขสันต์วันเกิดนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะชอบหรือเปล่ามันไม่ได้แพงอะไรแต่ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับอาจารย์จะให้ผมไปฝึกงานที่บริษัทสามีอาจารย์เนี่ยนะใช่ตกใจทำไมก็อย่ากลัวไปเลยนะคุณกำไม่รู้หรอกว่าเราสองคนเนี่ยเป็นอะไรกันแล้วทำไมผมต้องไปครับผมเรียนบริหารมาแล้วอาจารย์ให้ผมไปฝึกงานเป็นเลขาเนี่ยนะมันใช่ไหมอาจารย์เอานะฉันแค่อยากให้เธอไปจับตาดูใครบางคนแล้วก็สืบความเคลื่อนไหวของคนในบริษัทให้ฉันขอโทษแล้วชีวิตพ่อฉันไม่คืนมาไหมคุณพ่อ